ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลอดคุกนะครับก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งนึงนะครับตามที่เราได้เคยสัญญาเอาไว้นะครับพบกันที่นี่นะครับโดยผมดีเจเดนครับและก็ทนายเป้งอันดงบุญสว่างนะครับทนายผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านๆนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมครับทนายเป้งสบายดีไหมครับก็สบายครับหลังจากหยุดไปสัก3วันนะครับนอนจนกับเขาด้วยนอนจนลืมวันลืมคืนเลยอ๋อได้นอนวันอาทิตย์วันหนึ่งครับนะฮะวันเสาร์กับวันจันทร์ก็แวะไปทำงานบ้างอ๋อครับอย่างวันนี้ได้ทราบมาว่ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนครับตั้งแต่บ่าย2โมงเมื่อวานจนบัดนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับทนายเป็นทานยาอะไรเข้าไปหรือไม่นอนไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวทำงานล้วนๆนะครับมันเป็นคนของประชาชนครับนี่วันนี้ก็ต้องต้อนรับฉากแพรวๆของเราทนายเป้งนี่เห็นไหมว่าเราไฟลุกโชนอุ้ยไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นกับไฟได้ด้วยเล่นกับไฟนี่ครับหัวข้าวครับหัวเรานี่มีไฟลุกเลยครับทนายเป้งวันนี้หัวร้อนทั้งคู่นะครับก็ครับก็ถ้าก็ด้วยความที่แฟนๆรายการหลายๆท่านชอบบ่นมาว่าแบบรายการจัดดึกสองทุ่มกว่าปกติสองทุ่มกว่าก็นอนแล้วอย่างเฮียปิงอย่างเฮียฮ้อเนี่ยอย่างเฮียฮ้อเนี่ยสองทุ่มกว่าก็นอนแล้วปกติเป็นคนธรรมะธรรมโมรีบตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าสองทุ่มนอนปรากฏว่าพอดูรายการเราก็ง่วงเฮียฮ้อที่ดูได้แป๊บนึงดูประมาณ15นาทีก็หลับแล้วเราก็เลยแก้ไขอาการง่วงนอนของเฮียฮ้อครับแฟนรายการที่ดีเยี่ยมของเราโดยการที่ปรับปรุงเป็นฉากใหม่ใช่ไหมครับทนายเป้งดูฉากใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะทนายเป้งฮะดูแล้วเข้ากับบุคลิกภาพของเราสองคนเป็นอย่างยิ่งชาวร็อกมากๆชาวร็อกนะฮะจริงๆมันเข้ากับเราตั้งแต่ชุดแล้วแหละครับทนายเป้ง ก็เป็นชุดที่ดีนะครับชุดที่ใส่แล้วก็ดูเหมือนท่านผู้นำ นำฝ่ายไหนนำหญิงเข้าโรงแรมหรือนำยังไงดูนำยังไงท่านผู้นำรัฐบาลในปัจจุบันเหมือนรุ่นพี่เหมือนท่านประยุทธ์เลยแขนยาวด้วยนะครับใช่ครับคอเสื้อใช่แขนใช่เสื้อสวยๆที่นี่จากที่ไหนครับก็ขอขอบพระคุณเสื้อนะครับสนับสนุนรายการเรานะครับจากร้าน MM Shop นะครับครับหมวยหมวยอะไรสักอย่างนะผมจนจัดมาจนป่านชนีแล้วก็ยังจำชื่อร้านไม่ได้สักทีนะครับ MM Shop นะครับเสิร์ชหาได้นะครับใน Facebook นะครับดีจริง by MM Shop นะครับเสิร์ชได้ที่หมวยหมวยช็อปบิวตี้นะครับที่ทำ Facebook นะครับครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างช่องแอดไลน์นะครับใครอยากรู้อยากดูดีไซน์เสื้อผ้าเห็นเราใส่แต่ชุดอย่างนี้แล้วอย่าคิดว่าทั้งร้านจะมีแต่ชุดอย่างนี้นะครับมีชุดคุณสุภาพสตรีเข้ากันเป็นเซตมีมีชุดราตรีใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับหลายแม่หาชุดไม่ได้จะไปโรงเรียนลูกใช่ไหมฮะนะเห็นถ่ายรูปส่งกันมาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองก็เสื้อทรงนี้แบบนี้ใส่ไปงานโรงเรียนลูกได้ใช่นะครับนะรับรองว่าดูภูมิฐานแน่นอนโอ้โหดูรุ่นใหญ่เลยดูน่าเชื่อถือคือถือเช็ค10ล้านไปขึ้นธนาคารก็ใส่ชุดนี้แหละนะรับรองธนาคารมั่นใจแน่นอนว่าเช็คไม่เด้งเฮ้ยมันเกี่ยวตรงไหนวะเอ้าต้องต้อนรับแฟนๆทุกท่านนะครับเฮียฮ้อมาแล้วนะครับเฮียฮ้อมาแล้วครับสวัสดีครับเฮียฮ้อสวัสดีครับเฮียนะครับเพื่อแก้ปัญหาเฮียชอบหลับหลังจากรายการเราผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเฮียก็เลยไปคล้องมาลัยนะครับยังไม่ได้ไปคล้องมาลัยแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับรายการเราด้วยนะครับตอนนี้ณขณะนี้นะครับแชร์ไปให้ไพศาลเลยนะครับว่าใครที่กำลังดูอยู่นะครับแล้วก็มีช่องทางในการรับชมหลากหลายมากนะครับในรายการเรานะครับถ้าอยากจะชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live แห่งนี้นะครับหรือว่าจะเปิดเข้าไปทาง YouTube ก็ได้ Twitter นะครับ @ch8 @channel8thailand นะครับครับผมว่า channel8thailand ด้วยนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษลงไปนะครับใครไม่มี Twitter ใครไม่มี Facebookเปิด YouTube เอานะครับเปิด YouTube ก็มี YouTube สดด้วยนะครับท่านที่ดูรายการได้ไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ไม่มี Twitter เปิดจานดำครับจานดำก็ดูแลแล้วรวมกันทั้งกล่องโรคุนะครับกล่องทีวีนะครับดาวเทียมนะครับโรคุนะครับก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับช่องทางในการรับชมครับในอื่นใดคือทางเพจรอบคุกครับ
ฝากทุกท่านที่เข้ามาชมในขณะนี้นะครับช่วยเข้าไปกดไลค์เพจรอดคุณด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดไลค์ถล่มทลายมากนายเป้หมื่นละ ไม่ถึงนะครับไม่ถึงอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็นะฮะก็ยังจะฝากเรียนเชิญนะครับนี่นะครับที่ขึ้นหน้าเพจอันนี้ให้นะครับก็ช่วยไปกดไลค์ด้วยนะครับครับนะครับ ฝากคำถามไว้หรือว่าทิ้งข้อสงสัยติชมรายการก็ได้นะครับเราจะมาตอบให้เหมือนอย่างที่วันนี้ครับทนายเป้งครับเราได้ขึ้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วในเพจเรานะครับว่าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคดีเมียเมียผัวเมียเมียมาวันนี้รับสายถ้าใครอยากโทรก็โทรได้นะครับโทรได้ที่เบอร์อะไรนะผมลืมไปแล้ว นะครับหรือว่าฝากคำถามขึ้นมานะครับก็ได้นะครับว่าจะต้องการถามอะไรเกี่ยวกับภรรยาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเราทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะคุยกันถึงข่าวที่ว่ามีการพ่อกับแม่ไปแย่งนะครับอำนาจปกครองลูกใช่ครับไปมีการรวบการจับกุมกันที่หน้าโรงเรียนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจับกุมกันภายในโรงเรียนเลยก็ดูเดือดเลือดท่านดีคราวก่อนเราอะชอบไปตำหนิทนายเป้งบอกว่าตำรวจไม่ค่อยทำงานทำการกันพอมาครั้งนี้เป็นไงเห็นไหมตำรวจขยันขันแข็งก็ไปว่าตำรวจอีกไปกันเพียบเลยใช่ดูขยันขันแข็งใช่ไหมครับเอาการเอางานมุ่งมั่นตั้งใจนี่นะครับดูนี่อันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์อันนี้เป็นชุลมุนมารุมมาตุ้มกันนะครับนั่นลากออกมาเลยนะครับอันนี้ภายในโรงเรียนเลยเป็นช่วงพักเที่ยงครับทนายเป้งครับเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงพักกลางวันนะครับคุณพ่อก็มาดูแลลูกที่โรงเรียนนะครับด้วยความที่ระแวงอยู่แล้วครับว่าลูกจะต้องถูกเอาตัวไปสักวันหนึ่งนะครับโอ้อย่างนี้ไม่ต้องมาเฝ้ากันทุกวี่ทุกวันไม่ต้องทำอาหารกินกันเลยมั้งเนี่ยครับลากขึ้นรถเลยครับเอาลากเอาลากไปเราชอบไปตำหนิว่าตำเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยทำงานทำการครับ เป็นไงฮะดูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันแข็งครับแล้วเด็กมันจะอยู่โรงเรียนยังไงเพื่อนไม่ล้อตายหาเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ได้คิดหรอกมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับที่มาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่แชร์กันกระหึ่มระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยบางละมุงครับชลบุรีครับสอนอไหนเนี่ย
มุงมีอะไรที่บางละมุงเนี่ยแหละครับบางละมุงเหรอใช่ครับใช่เคยเป็นมีคดีอะไรที่นั่นอีกเหรอครับมีอยู่แล้วนะเจ้าที่มีเรื่องไปทั่วไปหลบพักครับในโรงเรียนนะครับเด็กมุงกันเพียบเลยนะครับคนถามแล้วว่าทำไมทำกันอย่างนี้วะก็เป็นบรรยากาศที่ในโรงเรียนครับเป็นบรรยากาศในโรงเรียนใช่ครับเป็นการเขาบอกว่าเป็นการบรรยายภาพนี่ก็คือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักของทั้งพ่อและแม่ในการที่จะปกป้องดูแลลูกครับเอ้าเลยครับผมนึกว่าตำรวจเขาแสดงออกถึงความรักราษฎรครับโอ้นะฮะเห็นไหมครับพี่เป็นยังไงฮะคือเมียแกไปแจ้งตำรวจว่ายังไงแกถึงได้โดนขนาดนี้อ๋อทั้งเรื่องอารมณ์ประมาณว่าแบบเป็นผู้มีอิทธิพลมีพฤติกรรมค้ายาแล้วก็พกพาอาวุธครับพี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมแบบค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับก็เลยลงเอยด้วยเหตุการณ์อย่างที่แต่ภาพที่เราเห็นนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะผมว่าครับดูละมุนละม่อมกว่าตอนจับคุณสุกิจครับที่สน.พหลโยธินนะอันนั้นเอาเข่ากดด้วยครับอ๋ออันนี้แค่ลากขึ้นรถครับหน้าไปฟาดกับท้ายกระบะเฉยเอาหน้าฟาดท้ายกระบะฟาดไปเลยก็ถ้าไม่ขัดขืนก็ไม่มีปัญหามั่งแต่ใครเป็นคนไปบอกเขาครับก็อย่างที่ว่าแหละครับทนายเป้งฮะแล้วตำรวจเขาเชื่อเลยบอกปุ๊บเชื่อเลยมันก็จัดกำลังไปขันรถแข็งขันมากเนอะครับก็ทางทีคือก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันมีทางเจ้าหน้าที่ทหารไปก่อนแล้วก็มีอารมณ์ว่ามีการทะเลาะวิวาทกันครับทนายเป้งมีการทะเลาะวิวาทกันก็เลยเขาก็เลยวิทยุเรียกตำรวจมาอันนี้จากตามข่าวนะครับอันนี้ตามข่าวเลยนะครับตำรวจก็มาเพื่อที่จะมาระงับเหตุอารมณ์ว่าพ่อเนี่ยคงเสียใจมากแหละครับก็เลยทำการตำรวจเลยเจ้าหน้าที่เลยทำการระงับเหตุเอาไว้นะครับก็เลยเขาเรียกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงอะไรเป็นการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเป็นยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเคยชินซะนะครับวันหนึ่งท่านอาจจะวันหนึ่งเหตุการณ์อะไรที่อาจจะเกิดกับท่านก็ได้เพราะฉะนั้นทำใจซะได้ยินว่าทนายเกิดผลเพื่อนผมครับก็ได้ออกโรงวิจารณ์แล้วว่าการกระทำของชุดที่เข้าไปรวบคุณพ่อครั้งเนี้ยครับก็ผิดขั้นตอนแล้วก็ใช้ความรุนแรงมากเกินไปนะครับใช่ครับทนายเกิดผลก็เหมือนเคยก็บอกว่าถ้าต้องการจะเอาเรื่องตำรวจติดต่อผมได้แกบอกแล้วครับก็ว่าโดน157แน่นอนอะไรเงี้ยแกมั่นใจที่เกิดผลเรานะครับครับแต่ว่าทางผู้เสียหายนะครับคุณพ่อไม่ติดใจเจ้าหน้าที่ออกตัวมาแล้วครับใช่นะครับคือเหตุการณ์เนี้ยมันมี2ประเด็นให้คุยกันทนายเป้งประเด็นที่1ก็คือเรื่องการกระทำการของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอันนั้นเขาก็วิเคราะห์กันไปเยอะแยะเยอะแยะแล้วเอาเป็นว่าก็ปูโป่งหมดแล้วครับไปถึงไม่เจออาวุธในมือน่ะครับตรวจสอบกันพอสมควรแล้วน่ะครับปล่อยเขาฟันงงฟันงาคงไม่ได้ทำร้ายอะไรใครถึงขนาดต้องไปรวบขนาดนี้ใช่ครับต้องทำขนาดนั้นนะครับทนายเกิดผลก็แกก็บอกว่าจริงๆมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แม้กระทั่งจะไม่ให้จับจะสะบัดจะอะไรยังไงก็ได้แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทำไม่ถูกต้องใช่ไหมครับครับ นี่ดีนะครับที่มีกล้องครับถ้าไม่มีกล้องแล้วมืดๆจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่างแต่ก็อย่างที่บอกแหละนั่นแหละครับก็คนไทยอ่ะครับก็รักตำรวจอยู่แล้วนะครับพอมีเรื่องนี้ปุ๊บทุกคนก็ไปแห่เล่นเรื่องนี้กันแต่รายการเราจะไม่เล่นเรื่องนี้เพราะรายการเรารักตำรวจรายการเรารักตำรวจอยู่แล้วผูกพันกับตำรวจเราก็เลยจะไม่คุยกันเรื่องนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำรวจคนไหนดูรายการผมอยู่ทักเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะส่งพระเครื่องมาให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงมากกว่าที่ดูรายการเรานะอันนั้นพระเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแจกเขาหรอกอ๋อใช่ไหมฮะอันนี้คุณไม่หล่อพูดยากพูดมากก็ไม่ได้อันนี้ใครพินิพัฒน์อ๋อคุณพินิพัฒน์เหรอครับอ๋อฮะส่งรายการประจำมาทักทายนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยคุณที่
มีชื่อ account เป็นภาษาจีนอันนี้คือยังไงฮะทนายเป้งพี่คนนี้เป็นใครฮะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันข้างล่างเรามีซับไตเติ้ลผมไม่รู้ไม่มีไม่มีก็แต่เขามาโบกมือทักทายเราทุกอาทิตย์เลยนะครับทนายเป้งพี่ดูได้ผมก็ดีใจครับครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับแฟนรายการทุกท่านนะครับมากลับมาเข้ามาในประเด็นว่ามันรุนแรงเกินไปไหมรุนแรงเกินไปครับไอ้คดีทำนองเช่นว่านี้ผมก็เคยไปเรียกว่าไปขอใช้อำนาจปกครองของเรียกว่าของบิดาหรือของฝ่ายหนึ่งนะครับครับก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยแหละเพราะรู้ว่ามันต้องมีการขัดขวางของฝ่ายแม่ครับแต่อย่างไรเสียเนี่ยผมใช้วิธีเข้าถึงตัวเด็กก่อนฮะครับไปเอาเด็กออกมาจากความปกครองก่อนครับแล้วค่อยคุยอ๋อครับเป็นวิธีการที่ครับแถวบ้านเรียกดีครับดีครับคือผมมันเป็นประเด็นอย่างนี้ฮะทนายเป้งคือที่เราใช้หัวข้อว่าเมีย2018นี่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เราได้ดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้เป็นฝีมือของเมียยุคใหม่นะครับตอนนี้แต่ประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอำนาจปกครองของพ่อแม่นะครับซึ่งอันนี้ตอนนี้ใครที่กำลังดูอยู่ณขณะนี้ใครที่มีภรรยาเพิ่งแต่งงานผู้หญิงทำได้ทุกอย่างเพื่ออยู่เหนือเราครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราทำตัวให้เหมือนว่าอยู่ใต้อำนาจเขาครับก็พอแล้วอ๋อฮะนั่นคืออย่าไปสู้ครับครับอันนี้คุณสู้กับสิ่งที่ไม่มีวันชนะครับเพราะว่าพอคุณจะชนะเขาครับเขาก็จะทำลายล้างคุณก่อนอ๋อครับอันนี้เดี๋ยวคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าดูชูรักชูรสอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้เป็นรายการลอดคุกอันนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือทั้งกฎหมายแต่ในทางกฎหมายแล้วทนายเป้งความสงสัยของผมก็คือว่าอย่างกรณีที่ถ้าเกิดว่าสามีภรรยาจดทะเบียนแล้วตกลงปลงใจจะหย่ากันพอหย่าปุ๊บเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยลูกอยู่กับใครครับแล้วแต่ตกลงครับสามารถที่จะระบุไว้ในสัญญาหย่าได้ครับถ้าไม่ได้ตกลงเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ได้ตกลงกันเรื่องนี้ไม่นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อำเภอถามอยู่แล้วชัดเจนนะครับทุกครั้งที่ผมเคยหย่าครับให้ลูกความพาลูกความไปหย่าไม่ได้ว่าไปหย่าเองครับนะฮะผมก็เขาจะถามเรื่องของอำนาจในการปกครองบุตรมีบุตรไหมครับอำนาจในการปกครองอยู่ที่ใครครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการแบ่งสินสมรสจะให้บันทึกไว้ไหมอ๋อว่าอะไรแบ่งไปตรงไหนบ้างค่าเลี้ยงดูครับจะให้บันทึกไหมอือฮึเป็นคำถามเรียกว่าเป็นข้อมาตรฐานที่อำเภอต้องถามนะครับไม่มีมามุบมิบอ่ะเหมือนไปโรงพยาบาลต้องวัดความดันทุกครั้งแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยแล้วชั่งน้ำหนักด้วยแบบนั้นเลยยกเว้นเราจะนอนอยู่บนเตียงแล้วครับอ๋อแล้วทีนี้อันนี้คือกรณีที่จดทะเบียนแล้วถ้าไม่จดทะเบียนกันล่ะไม่จดทะเบียนเด็กเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่แล้วเกิดคือเรียกว่าเขาใช้หลักการแตกตัวครับพูดเหมือนหน่อไม้เลยนะครับพี่มันออกมาจากแม่ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นลูกแม่ส่วนพ่อเนี่ยยังไม่ทราบข้อยุติที่ชัดเจนครับการแจ้งชื่อผู้ชายลงไปในใบเกิดไม่ได้เป็นการยืนรับรองบุตรนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยมันเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานว่าหมอเนี่ยเป็นพ่ออ๋อแต่การรับรองบุตรต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรต่างหากใช่ครับซึ่งการรับรองบุตรอะไรพวกนี้ก็จะมีผลเรื่องในทางมรดกเรื่องอะไรพวกนี้กันอีกทีนึงใช่ไหมฮะมันเป็นการรับรองการได้สิทธิ์ในหลายเรื่องนะครับครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณผู้หญิงไปเซ็นยินยอมให้ผู้ชายคนนี้ครับรับรองว่านี่คือลูกของเขาครับอำนาจปกครองเขาก็ได้ครับไม่ใช่ว่ามรดกอย่างเดียวอำนาจปกครองก็ได้ครับอ๋อครับเท่ากับคุณไปแต่งตั้งให้อีกคนนึงมีอำนาจปกครองละนะครับถ้าเกิดคุณไม่จดทะเบียนสมรสนะคุณผู้หญิงครับแล้วคุณก็ไม่เซ็นยินยอมให้รับรองบุตรครับนะครับลูกก็ยังเป็นลูกของคุณคนเดียวตลอดไปถ้าเกิดการรับรองบุตรปุ๊บอำนาจปกครองก็แบ่งจะถูกแบ่งแล้วใช่ไหมฮะอ๋อนะครับอันนี้ก็ดูเอาไว้คือถ้าใครที่ก
รณีที่ไม่ได้จดทะเบียนกันใช่ไหมฮะแล้วการที่เรียกว่าผู้ชายนะฮะอยากจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรก็จะใช้สิทธิทางภาษีครับนะได้สิทธิทางภาษีด้วยแล้วเด็กมันยังเล็กเกินไปนะครับให้ความยินยอมไม่ได้เด็กที่ให้ความยินยอมได้ก็คือประมาณ10ขวบป.4ขึ้นไปเขามีเกณฑ์อยู่ครับเขาก็จะถามให้หนูนี่พอเองหรือเปล่าครับเด็กบอกว่าใช่ก็จบจบแต่ทีนี้ถ้าเด็กแบบอกกว่านั้นครับยังรับรองคนคนนี้เป็นพ่อไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการให้ไปร้องศาลครับให้ศาลให้ความยินยอมอ๋ออันนี้ต้องเป็นกรณีที่แบบอกเลยแบบอกครับอันนี้คืออันนี้คือเรื่องของจดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้กลับเข้ามาในเรื่องกรณีที่ไปแย่งลูกศึกแย่งลูกกันในโรงเรียนเนี่ยนะครับคือทีนี้ต้องเล่าเท้าความเรื่องพื้นฐานก่อนว่าปกติแล้วอำนาจปกครองอยู่กับพ่อสำหรับกรณีนี้นะครับไปมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้วตกลงให้อำนาจปกครองอยู่กับพ่อใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ไอ้วันนั้นจะตกลงกันเพราะมิสินจ้างข้อตกลงหรือความพังพาดอะไรก็ไม่รู้หรอกครับเซ็นไปแล้วผัวครับอันนี้ถึงแม้เนี่ยจริงจริงกฎหมายถึงแม้จะบอกว่าอำนาจอยู่กับพ่อแต่แม่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปพบผู้เยาว์ได้ตามสมควรนะผมบอกก่อนนะว่าอำนาจปกครองถึงแม้จะอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ไปพบได้ตามสมควรถ้าฝ่ายที่มีอำนาจปกครองไม่ให้พบครับหรือทำให้เด็กรู้สึกเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งครับคุณอาจจะถูกถอนอำนาจปกครองนะโอ้เพราะทุกครั้งที่มีคดีเกี่ยวกับเยาวชนครับศาลจะให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติในสำนักงานพินิจนะฮะครับหรือนักจิตวิทยาเรียกเด็กมาสอบครับถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ครับแล้วในทุกๆครั้งที่มีการสอบเนี่ยครับคุณจะสอนเข้ามายังไงนักจิตวิทยาเขาสามารถคุยกับเด็กจนรู้ว่าปัญหาของเด็กตอนนี้มีหรือไม่คืออะไรบ้างแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจปกครองหรือทำให้เด็กไปอยู่กับอีกฝ่ายนึงได้เสมอครับแล้วถ้ามันห่วยทั้งสองฝ่ายเขาจะถามหาญาติผู้ใหญ่ที่พอมีภาวะถ้าไม่มีเขาก็จะรับมาอยู่สถานพินิจถามว่าพวกคุณกำลังทะเลาะเพื่ออะไรกันครับอ๋อคืออย่างกรณีนี้นะครับคืออำนาจปกครองเนี่ยอยู่กับพ่ออยู่แล้วครับนะครับทีนี้คุณแม่ก็ไปแจ้งว่าช่วงที่เขาก็จะแบ่งกันนะครับว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยให้อยู่กับแม่ช่วงเปิดเทอมอยู่กับพ่อครับทีนี้คุณแม่ก็ไปพบว่าคุณพ่อเนี่ยเอาสร้อยลูกไปขายนะครับแล้วก็ลูกไม่สบายเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ได้พาลูกไปหาหมออันนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวมานะครับทีนี้วันไต่สวนคุณแม่ก็เลยไปฟ้องแย่งอำนาจปกครองคืนนะครับทีนี้พอถึงวันไต่สวนปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มาศาลศาลก็เลยยกให้ก็จะไปเหลืออะไรฟังความข้างเดียวจะโทษท่านก็ไม่ได้ครับอำนาจปกครองกลับไปอยู่กับแม่ซึ่งให้ผมเดานะครับผมเดาว่าฝ่ายพ่อก็ไม่ปล่อยให้เด็กมาให้สัมภาษณ์ให้พูดคุยกับนักจิตวิทยาตามที่มีคำแนะนำมีกำหนดคำสั่งศาลนะครับครับผมเชื่อว่าถ้ามีปัญหากันระดับเนี้ยแล้วศาลไม่ได้ความเห็นรายงานจากครับเจ้าพนักงานคุมประพฤติอ่ะครับพอไม่มีรายงานความเห็นเกี่ยวกับเด็กนะครับคำสั่งก็ฟังแม่เดียวอ่ะท่านก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้คำสั่งตามกฎหมายผลมันก็คือเกิดอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นโปรดใช้สิทธิ์ในทางศาลให้เต็มที่ครับไปศาลนะฮะคดีครอบครัวนะมีทนายประจำศาลอ๋อนะครับถ้าจ้างทนายเป้งนี่ยิ่งถนัดเลยเพราะว่าดูมาเยอะ แต่ให้ดีไปพี่เกิดผลดีกว่าทนายเป้งดูมาเยอะใช่ไหมครับคดีแบบนี้ก็เคยพาคุณพ่อซึ่งเป็นผู้มีอำนาจปกครองครับไปรับเด็กเพราะว่าแม่ลักพาตัวลูกไปอ๋อครับใช้คำว่าลักพาตัวไปเลยคือครับขโมยไปเลยอะฮะแล้วก็พาหายไปเลยแล้วไม่รับการติดต่ออ๋อเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องข้อเท็จจริงที่ทนายเป้งได้มาเจอเดี๋ยวมาคุยในคดีก่อนแป๊บนึงคือ
พอศาลชั้นต้นตัดสิทธิ์พ่อปุ๊บนะครับพ่อก็อุทธรณ์นะฮะครับอุทธรณ์กลับคำพิพากษาให้อำนาจปกครองอยู่ร่วมกันใช้อำนาจปกครองร่วมกันครับทีนี้ภาพที่เราเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยคือในระหว่างกำลังฎีกาอยู่นะครับแจ้งเรื่องฎีกาเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยก็ไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรมครับว่าคุณพ่อนี้มีทั้งมีพฤติกรรมอันตรายติดยามีอาวุธพกพาอาวุธมีอิทธิพลอะไรอารมณ์ประมาณนี้แหละอุ้ยถ้าเกิดมีขนาดนั้นนี่ศาลยังจะให้อำนาจปกครองเหรอนั่นน่ะสิครับมันมีเรื่องที่แบบลึกลับซับซ้อนมากคลายเป้งแล้วถ้ารู้ว่าเป็นขนาดนั้นเนี่ยครับทำไมคุณแม่ไม่เอาหลักฐานไปให้ศาลดูล่ะครับจะได้ชนะคดีให้มันใสๆครับพอโดนอำนาจปกครองร่วมกันกลับมาพูดอย่างนี้กับเจ้าหน้าที่เขาครับเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจผิดสิครับก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นคลิปวิดีโอที่ได้ที่เราได้เห็นกันแต่เจ้าหน้าที่ก็นะครับขยันขันแข็งถ้าเป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าอีกฝ่ายนึงจะเป็นอย่างที่เขาใส่ไฟอ่ะศาลคงไม่ให้อำนาจปกครองหรอกมันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างฟังไว้หูว่าผมว่าทำงานมวลชนอยู่กับสังคมครับครับคุณโดนประชาชนแหกตามากกว่าผมนะคุณตำรวจคราวนี้ทำไมพลาดครับตั้งแต่กระโดดรถเทรลเลอร์ละครับไม่น่าพลาดฮะก็ตอนนี้แหละครับคดีกันยังอยู่ในฎีกาในช่วงในระหว่างกำลังฎีกาอยู่พฤติกรรมของคุณพ่อในอดีตก็ถูกเอามาเปิดเผยว่าแบบเป็นผัวพันคดีค้ายาเสพติดคดียาเสพติดนะครับมีคดีพรากผู้เยาว์แล้วก็มีคดีลุงโสมด้วยนะครับที่เคยไปพัวพันในสมัยเป็นวัยรุ่นคุณพ่อบอกว่าสมัยอายุ 18-19 เนี่ยก็ห้าวไปตามวัยก็เป็นวนไปครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเป็นคดีตั้งแต่สมัยอายุ 18-19 นะมันมีกฎหมายห้ามเอามาพูดถึงนะเพราะว่าอยังเป็นเยาวชนอยู่ถ้าพูดถึงครับซึ่งตอนนี้35แล้วก็มุ่งเรื่องมันนานมาแล้วด้วยนะนานมาแล้วใช่ก็ตั้งใจทำงานหากินไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับผมว่าคำพิพากษาศาลที่ให้ใช้อำนาจปกครองร่วมกันเนี่ยครับมันบอกอะไรเราอยู่ว่าครอบครัวนี้ยังควรยังพ่อยังควรที่จะได้พบลูกอยู่ยังไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นพิษภัยต่อตัวเยาวชนนะครับเพราะว่าคดีครอบครัวและคดีเยาวชนเนี่ยเขามุ่งที่จะพิทักษ์สิทธิของเด็กก่อนเสมอครับว่าการจะได้อยู่กับใครเป็นหลักเป็นสำคัญเนี่ยเขาก็จะดูหนึ่งก็คือความมีเวลานะครับทำงานในช่วงเวลาที่สามารถมารับส่งหรือว่ามาดูแลลูกในช่วงเย็นช่วงค่ำได้เวลาจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอันดับหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับฐานะเพราะว่าถ้าฐานะอีกฝ่ายนึงดีเขาก็บังคับให้อีกฝ่ายนึงจ่ายค่าเลี้ยงดูแต่ให้อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายเลี้ยงดูทำได้ใช่ไหมครับอย่างที่สองเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กเนี่ยได้รับการคุ้มครองก่อนก็ย่อมที่จะถูกสัมภาษณ์แล้วก็ถูกรายงานโดยเจ้าพนักงานครับที่สถานพินิจนะครับทำความเห็นว่าเด็กเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความสุขในเวลาที่เขาอยู่กับใครครับก็เกี่ยวกับเรื่องต่อมาก็คือปัจจัยของสภาพแวดล้อมครับนะครับที่อยู่ว่าเหมาะสมกับการที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนึงอันนี้พูดถึงแนวทางในการต่อสู้คดีกันสำหรับการแยกที่จะพิจารณาว่าอำนาจปกครองเป็นของใครครับตอนนี้ขออนุญาตขั้นเวลาฮะมีแขก VIP มานะสวัสดีคุณท่านเกิดผลนะคุณเกิดผลมาชมรายการเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณเกิดสวัสดีนะครับคุณเกิดผลฮะคุณเกิดผลสนใจจะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้แทนทนายเป้งก็ติดต่อรายการเราได้เอาไปชั่งกิโลขายชั่งกิโลขายได้เลยนะครับแล้วก็คุณเนี่ยคุณพินิพัฒน์เนี่ยคุณไม่หล่อพูดยากพูดมากก็ไม่ได้เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ข่าวพิเศษกำลังดังฮะทนายเป้งเอาพิเศษเขาไปทำอะไรครับพิเศษเขาไปด่าไปตำหนิไปวิจารณ์ท่านทักษิณสังเกตสรรพนามที่ผมเรียกคุณเสกเนี่ยเขาไปด่าท่านทักษิณพี่เสกไปด่าลุงแมวครับผมก็เรียกเป็นญาติกันไปหมดครับแล้วแกไปด่าลุงแมวเรื่องอะไรล่ะโอ้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดฮะแต่ว่าน่าจะหลายชั่วโมงเลี้ยวเข้าโอ้ยเป็นชั่วโมงมีเรื่องให้สรรเสริญเป็นชั่วโมงเลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่ายังไงฮะเรามาคุยเรื่องท่านประยุทธ์กันบ้างไหมล่ะดูสิว่าเราจะคุยได้ถึงเมื่อไหร่นะครับสวัสดีคุณคณินนะครับวิทย์วิทย์วงกุกนะคุณคณินแล้วกันนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดนะครับครับนะครับตอนนี้เราก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคดีแย่งอำนาจปกครองนะครับระหว่างสามีภรรยากันนะครับที่เราใช้หัวข้อว่าคดีเมีย2018เพราะว่าเมียสมัยนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับพาทหารตำรวจมาลากสามีขึ้นรถตามคลิปที่เราได้ดูก็ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดมากนะครับครับสันนิษฐานว่าเอ๊ะเมียน่าจะมี power อะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนาะไม่รู้เหมือนกันเนาะมีญาติเป็นตำรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เนาะก็ไม่แน่ใช่ไหมครับปกติแบบทุกคนมีญาติและมีเพื่อนเป็นตำรวจเสมออ๋อใช่ไหมแต่จะใช้อำนาจนั้นหรือไม่อ๋อนะฮะเพราะว่าบางทีตำรวจก็มีเพื่อนนะครับครับญาติเข้าใจเพราะว่าบางทีเราก็โอ้ยมีเรื่องอะไรโทษเอาควรจะมานะครับสวัสดีครับคุณจอยอาร์ตตู้ปลานะครับนี่ตู้ปลาที่ผมเลือกนะครับครับนะฮะสนใจก็สั่งตัดได้ส่งทั่วราชอาณาจักรครับตู้ปลาจอยอาร์ตครับแล้วก็ขั้นเทพรับรอบ้องด้วยอ๋อไม่ใช่ทำตู้ปลาอย่างเดียวทำตู้ปลาอย่างเดียวครับอะควาเรียมเลี้ยงปลาครับทุกชนิดจะเลี้ยงตัวอะไรบอกแกนะฮะเดี๋ยวแกต่อตู้ให้ใช่นะครับกระบงกระเบนกุ้งได้หมดแกบอะควาเรียมเลยครับครับอ๋อนะฮะส่งทั่วไทยครับใครสนใจนะครับแต่ว่าหล่อบ้องอะไรนี่ไม่ได้เนาะไม่เกี่ยวแกทำตู้ทำตู้โอเคครับไม่ได้เป่าแก้วไม่ได้เป่าแก้วโอเคครับนะฮะนี่พูดซะขนาดนี้แล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์เราก็ดีนะเดี๋ยวจะได้เอาตู้เดี๋ยวเอาตู้มาตั้งเอาตู้ผลิตภัณฑ์แกมาตั้งให้ดูเลยทำเล่นไปแกใช่ไหมฮะสนใจแกส่งตู้มาให้แจกในรายการแล้วจะหนาวโอ้นะครับยินดีมากนะครับยินดีมากนะครับใครนี่เขาบอกว่าใครดูรายการนี้ทักมานะครับมีราคาพิเศษให้เป็นไหมแพงกว่าชาวบ้านเล่นแพงกว่าชาวบ้านเขาเป็นพิเศษผมแกผมนี่ไปเยี่ยมแกถึงโรงงานมาแล้วฝีมือแกดีจริงอ๋อใช่ไหมครับนะฮะต่อไปนี้นี่นี่คุณไม่หล่อพูดยากนี่ต่อไปเดี๋ยวพิเศษจะร้องเพลงสมซานกับไม่ต้องห่วงฉันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดังนะสำหรับพี่เสกแต่เดี๋ยวเราแง่มุมรายละเอียดยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูอีกทีนึงแล้วกันทำไมพี่เสกไม่โดนฟ้องหมิ่นประมาทด่าขนาดนั้นใครจะไปถือสาแก ใครโดนพี่เสกด่าเนี่ยผมก็ด่าเหมือนที่พี่ลีน่าเขาด่าใครคนนั้นด่าใครก็ดังใช่ครับครับผมว่าเป็นเกียรติเป็นสีนะฮะได้หัวแกเอาดีเจเดนไปด่าไม่ได้หรอกครับไอ้เนี่ยชอบเพลงพี่มาแปลไม่ได้หรอกครับพี่มันอยู่ใกล้ๆกันครับน่าเขาจะรู้ตัวครับเฮียอาร์ตบอกว่าเดี๋ยวจัดแจกให้เลยนี่นะครับไปพูดมามีตู้ปลาแล้วเว้ยยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับใครจะเอาตู้ปลามาทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ละกันนะครับมันทำอะไรได้ก็ไม่เลยครับก็มาเลี้ยงปลามาเลี้ยงปลาเลี้ยงงูเลี้ยงอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับทนายเป้งนะครับสัตว์บกก็สัตว์ก็ทำกันฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้มดเรายังเลี้ยงเลยครับพี่ครับก็ทำมาแล้วนะฮะก็ใครที่กำลังเข้ามาชมคุณหลายๆท่านนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยฟ้องแย่งอำนาจปกครองลูกมาพูดถึงเรื่องเมียกันต่อไปดีกว่าแจ้งได้ครับจริงๆแล้วเทรนเรื่องเมียถ้าพักนี้ถ้าดีเจเดนสังเกตดูนะครับครับมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนแต่งครับนะตอนหลังเนี่ยคดีน้องมะนาวไม่มาแต่งครับตอนหลังๆเนี่ยก็คือต่อเนื่องจากก็มาเป็น one night stand ครับทุกคนอ้างว่ามีการสมยอมกันในคืนเดียวแล้วใช่ตอนนี้มาแย่งลูกกันเริ่มโตขึ้นมาใช่ครับสัปดาห์หน้าเขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวต้องถามทางพี่เกิดผลนะครับไม่รู้ยืนดูอยู่หรือเปล่านะให้พี่เกิดผลคือเราตั้งประเด็นถกเถียงกันทนายเป้งอยากรู้ว่าในกรณีที่แบบทนายเป้งดูอยู่อย่างเงี้ยกรณีลูกคดีที่บางละมุงเนี่ยนะครับเราจะคิดว่าใครน่าจะมีภาษีดีกว่ากันนะครับระหว่างคุณพ่อนะครับซึ่งก็ไม่รู้ทำงานอะไรข้างพ่อนะฮะแต่คุณแม่เนี่ยขายของออนไลน์ฮะทนายเป้งคุณแม่เป็นคนขายของออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์เพื่อเลี้ยงดูลูกแต่คุณพ่อเนี่ยยังไม่รู้ว่าที่มาของรายได้เป็นยังไงบ้าง
แต่ทำไม ก็เลี้ยงลูกมาตั้งนานครับอ๋ออุ้ยมีคนจะโทรมาทีมงานฮะเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์นี้นะครับเบอร์นะครับถ้าใครอยากจะโทรเข้ามานะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์029423319นะครับผมบอกจะโทรปุ๊บทีมงานวิ่งให้ควักเลย02นะครับ942-3319นะครับ942-3319นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะฮะถ้าโทรมาอย่าไปโทรที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเมื่อตะกี้เป็นเบอร์ทนายเป๊กโทรมาก็ไม่มีคนรับหรอกครับเพราะเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับกูก็ว่าในเบอร์ใครเมื่อหลายวันก่อนก็มีมิสคอลค้างอยู่ประมาณ40กว่าสายครับจะบอกว่าอยู่ศาลป่าครับวันหยุดจะอยู่ศาลได้ยังไงอ๋อเหรอครับ2วันก่อนนี้ผมหลับตอนกลางวันและตื่นตอนกลางคืนครับจะโทรกลับตอนตีหนึ่งตีสองก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ลองโทรดูก็ได้นะครับยังไงท่านที่จะโทรเข้ามานะครับลองโทรมาอีกทีผมก็ว่าเมื่อกี้ทำไมโทรศัพท์ดังจนตื่นตกใจเลยครับผมว่าบังเอิญเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแล้วว่าจะแย่งลูกนะครับครับจากแม่มาได้ยังไงครับต่อให้ไม่จดทะเบียนสมรสแต่เราก็มีวิธีอยากรู้โทรมาคุยหรือว่าเป็นแม่ที่ดูแลลูกอยู่แล้วถูกพ่อจะมาแย่งนะครับวันนี้ผมอยู่ข้างพ่ออยู่ข้างพ่อใช่ไหมครับได้นะครับยุ่งง่ายผู้ชายสู้เมียนะครับคือจริงๆจะบอกว่าอย่างเมื่อกี้ทนายเป้งพูดถึงเรื่องแบบอย่างไอ้กรณีเหตุการณ์ที่เราเห็นที่บางละมุงคลิปวิดีโอเนี่ยครับคือมันเป็นเรื่องปกติไหมทนายเป้งกับการที่แบบว่าอยู่ๆแม่จะให้ใครไปอุ้มเด็กมาเชื่อผมไหมว่าใครไปอุ้มเด็กมาสายข้าวสายข้าวมาแล้วนะครับสายสวัสดีครับไม่ได้ยินฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อคือปกติไอ้การแบบส่งคนไปเอาเด็กจากโรงเรียนส่งคนไปเอาเด็กจากที่นู่นที่นี่อะไรนี่เป็นเรื่องปกติไหมครับเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีกล้องครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติเลยครับแย่งลูกเนี่ยเป็นคดียอดนิยมอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะทนายเป้งก็รับมาหลายคดีแล้วเหมือนกันเท่าที่จะเลี่ยงไม่ได้ปกติไม่อยากรับเหรอครับปกติคดีครอบครัวไม่ค่อยชอบยังไงให้พี่เกิดผลรับไปก็ได้พี่เกิดผลอยู่พี่เกิดผลจะเป็นคดีที่ชอบเล่นกับตำรวจตลอดครับมีปัญหากับตำรวจครับโทรหาเกิดผลครับนะฮะได้แต่ถ้ามีปัญหากับภรรยาตรงหาทนายเป้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเกิดผลก็เคลียร์ไม่ได้อ๋อใช่ไหมครับนะฮะครับได้ยินว่าเป็นผู้ตากผ้าที่ดีอ๋อครับนะฮะอ๋อนะฮะคุณบีนะครับบอกว่าไฟไหม้ฉากแล้วนะอ๋อนะครับเมื่อสักครู่นี้มีโทรศัพท์มาตกลงว่ายังไงบ้างครับตอนนี้สายหลุดไปแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวรบกวนโทรเข้ามาอีกทีนึงนะครับนะครับมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงไม่ค่อยมีใครโทรเข้ามารายการเราทนายเป้งไม่อะไรหรอกทีมงานก็เลยไม่ค่อยชินพอโทรมาทีปุ๊บวิ่งกันวุ่นเลยเมื่อกี้นี้นะครับมาเมื่อกี้เราไปถึงจุดไหนละครับเรื่องเกี่ยวกับการไปเอาตัวลูกที่โรงเรียนมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกเมื่อเชื่อวันอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องครับถามว่าเด็กพ่อแม่ลูกยังมีการแย่งตัวเนี่ยนะฮะครับก็ยังต้องมีก็ยังมีอยู่เพราะว่าการปฏิบัติตามคำสั่งศาลน่ะครับมันก็ต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่ศาลสั่งเนี่ยมีการขัดขืนครับไม่ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลก็จะมีการควบคุมครับควบคุมตัวไว้ให้เกิดการปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็ปล่อยครับไม่ได้มีโทษภัยอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีคนของรัฐเข้าไปจัดการเนี่ยการปฏิบัติคำสั่งตามคำสั่งศาลมันทำไม่ได้มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สิครับก็ยุติไม่ได้มาสายมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคได้ยินดีแล้วครับขอบคุณมากครับ
มีปัญหาอะไรเชิญเลยครับครับฮัลโหลสวัสดีครับพรายเบ้งดีเจเดสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีข้อสงสัยอะไรเชิญได้เลยครับพอดีผมอยากจะถามนิดหน่อยครับพอดีตอนนี้คือแม่ผมก็มีคดีแบบนี้ครับกับแฟนใหม่เขาแต่เลิกกันแล้วครับครับแต่ทีนี้พอดีว่าเพิ่งไปไกลเกลี่ยมาครับครับแล้วก็เซ็นรับรองบุตรทั้งคู่ก็เลยอยากถามว่าสมมุติว่าถ้าในอนาคตเนี่ยแบบเด็กอยากมาอยู่กับใครคนเดียวนี่คือมันเป็นทำได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับตอนนี้เด็กอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เด็กอายุ9ขวบครับ9ขวบปัจจุบันอยู่กับใครฮะปัจจุบันคือตอนนี้อยู่กับแม่อยู่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคืออยู่กับแม่มานานครับแล้วก็วันหนึ่งก็พ่อเขาก็เอาตัวไปครับมาดักที่โรงเรียนเอาตัวไปแล้วผมก็ไปตามหาเขาอยู่นานเลยครับผมแต่ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นคดีความกันขึ้นมาครับก็เกิดการรับรองบุตรแล้วก็มีการตกลงแบ่งเวลากันใช่ไหมฮะคือเซ็นรับรองบุตรแล้วก็ประมาณแต่ว่าหมายเหตุว่าแบบคือถ้าแม่อยากเจอก็แบบต้องได้เจออะไรแบบนี้ครับอืมครับจริงๆแล้วการใช้อำนาจปกครองถึงแม้ว่าจะร่วมกันครับหรือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ไปเยี่ยมลูกได้ตามสมควรตามสมควรก็คือหมายความว่าไม่ใช่เวลาเรียนครับครับไม่ใช่เวลาดึกดื่นครับครับก็จะเป็นวันหยุดหรือว่าเวลาช่วงเย็นก่อนค่ำอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสามารถไปพบปะได้ตามสมควรครับมันห้ามไม่ได้ถ้าฝ่ายใดห้ามเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็มีสิทธิ์ร้องศาลเหมือนกันทีนี้เมื่อกี้ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ว่าเด็กจะอยู่กับฝ่ายเดียวถาวรนะครับครับครับอนาคตนะครับแบบว่าเหมือนเด็กโตขึ้นแล้วอยู่เขาแบบจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าไม่ถึงขนาดอีกฝ่ายนึงเขาทำตัวเป็นภัยต่อตัวเด็กเป็นภัยต่อตัวเด็กนะเขาก็มีสิทธิ์เจอได้ตลอดแหละอ๋อครับผมยกเว้นนิดเดียวอ่ะครับพาไปเรียนต่างประเทศอ๋ออันนี้ผมก็ตอบโคตรโหดเลยนะพี่ก็อย่าไปชี้ช่องอย่างนั้นครับพาไปเรียนต่างประเทศฝ่ายก็ไปเยี่ยมได้อ่ะแต่ดูจะยากหน่อยครับคือมันเคยมีฮะที่แบบว่าเขาฟ้องแย่งลูกกันแล้วก็ด้วยเหตุผลของฝ่ายนึงน่ะจะพาไปเรียนต่างประเทศครับถ้าศาลเห็นว่ายังเด็กไปศาลไม่ให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโตแล้วเนี่ยเด็กก็เริ่มที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเด็กโตอ่ะมันก็จะเป็นไปตามเหตุผลของตัวเด็กผมบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่พอรู้อย่างเงี้ยก็ไปตามใจลูกเลี้ยงตามใจหน่อยครับพอใครถามก็บอกว่าให้อยู่กับพ่อนะให้อยู่กับแม่นะครับอันนั้นก็ต้องระวังเพราะว่านักจิตวิทยาที่ศาลน่ะเวลาเขาคุยกับเด็กแล้วเขารู้ว่าใครตามใจมากหรือสอนให้เกียรติอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็จะถ่วงดุลให้ไปอยู่กับอีกฝ่ายนึงบ้างเหมือนกันอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงลูกที่ประสิทธิผลได้เหมาะสมครับครับย่อมทำให้ศาลเลือกเข้าข้างเด็กเพราะแล้วก็จะเลือกฝ่ายเราเองแหละอ๋อครับคือเลี้ยงดูให้ดีครับให้การอบรมสั่งสอนที่เป็นกลางพอสมควรนะครับก็จะเป็นผลดีกับตัวเด็กด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับฝ่ายคุณด้วยผมขอให้ทำดีที่แท้จริงให้กับเด็กดีกว่าอ๋อแล้วคุณจะได้มาทั้งหมดอ่ะทั้งคุณภาพในตัวเด็กแล้วก็สิ่งที่เด็กจะเลือกอยู่กับคุณครับอันนี้ที่คือผมถามทนายเป้งหน่อยคือคดีส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เมื่อกี้เคยคุยกันนอกรอบคือว่าส่วนใหญ่การที่ศาลสั่งว่าให้ดูแลทั้งคู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมปกติส่วนใหญ่เขาจะส่วนใหญ่จะให้ใช้อำนาจปกครองร่วมกันอยู่แล้วแก้ปัญหาไปเลยอ๋อครับแต่ว่าก็จะกำหนดความเหมาะสมของการอยู่ในวันเรียนครับกับวันหยุดมันอยู่ที่ว่าวันหยุดน่ะถึงเวลาคนที่ได้วันหยุดไปอ่ะครับมาทุกอาทิตย์ไหมล่ะครับอันนี้อย่างทานโทษฮะสำหรับกรณีสายที่โทรมานี่คือยังไงเขาให้แบ่งเวลาดูแลระหว่างแม่กับพ่อยังไงบ้างฮะได้บอกไว้ไหมครับตกลงไว้ก็ไม่ได้บอกเลยแค่บอกว่าปกครองร่วมก็คือว่าคือตอนนี้คือ
ก็จะให้น้องเขาก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะครับอ๋อครับใช่ใช่ครับก็เลยแต่ว่าแบบว่าคือแต่ประเด็นก็คือบอกว่าถ้าแบบอยากเจอก็คือต้องได้เจออะไรเนี้ยที่ไกลเกลี่ยกันนะครับอืมให้มาเรียนที่กรุงเทพนี่คือให้มาอยู่กับใครครับก็ให้มาอยู่กับฝั่งพ่อครับผมอ๋อแล้วแม่อยู่ไกลไหมฮะจังหวัดอะไรก็แม่อยู่ไกลเหมือนกันครับอยู่ภาคใต้ครับโอ้โหครับใช่อันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากถ้าจะพูดว่าเสาร์อาทิตย์มาหานะครับครับอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าปิดเทอมใหญ่แล้วขอรับเด็กไปอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าตกลงแนวนั้นน่าจะเป็นประโยชน์อืมใช่ใช่ครับตอนที่ตกลงกันก็เป็นแบบนี้ครับสลับกันเพราะว่าระยะทางมันทำให้ต้องแบ่งเวลากันแบบนี้ครับอ๋อซึ่งก็จะเหมือนกับกรณีในคลิปเลยฮะคือปิดเทอมอยู่กับแม่เปิดเทอมอยู่กับพ่ออืมใช่ไหมครับแล้วทนายครับครับสมมติครับสมมติว่าถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบกีดกันนี่คือเราไปร้องศาลได้เลยหรือว่าต้องยังไงครับสมมติอีกฝ่ายหนึ่งกีดกันเราร้องศาลได้ครับถ้ามีการเล่นตุกติกกันทำไงตำรวจไปจับยังไงดีทนายจริงๆแล้วนัดพบแล้วไม่พาเด็กไปพบไปหาแล้วถึงหน้าบ้านแล้วไม่เปิดประตูให้พบเรามีมือถือเราถ่ายคลิปไว้สิว่าเราพยายามแล้วสัก2ครั้งสองครั้งนะครับครั้งเดียวบางทีมันยังไม่พอต้องสัก2ครั้งครับครับแล้วก็เอาหลักฐานนั้นไปร้องศาลนะครับครับครับอย่างไรเดี๋ยวก็ได้เจอไม่มีสิทธิ์จะกีดกันกันทั้งสองฝ่ายผมว่าแต่หลักฐานเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยครับง่ายๆครับครับคว้าขึ้นมาถ่ายเลยว่าคุณไปหาถึงบ้านแล้วครับครับเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ให้เด็กออกมาพบอะไรอย่างนี้อืมครับฮะโอ้ก็คือการที่อีกฝ่ายหนึ่งสอนให้เกลียดอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือการพลาดที่สุดที่วันหนึ่งอาจจะเสียอำนาจปกครองไปอืมครับนะครับก็ดูแล้วเป็นดูแล้วแบบว่ามันยุ่งยากจังเลยก็ได้บอกว่าอืมถ้าเราสร้างความสบายใจให้ตัวเด็กนะครับเด็กไม่กดดันครับเราเคารพตามกติกาแต่ว่าถ้าคุณถูกละเมิดก็ไม่ใช่ว่าต้องยอมครับร้องศาลนะฮะคดีเด็กเนี่ยร้องศาลได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจบตอนนี้แล้วจบอำนาจปกครองเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดพฤติการขึ้นใหม่ร้องใหม่ครับทีนี้จะถามหน่อยนึงคือทางคุณแม่เนี่ยปกติดูแลเด็กคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อไปเอาตัวที่โรงเรียนมาใช่ครับคือปกติคือดูแลอยู่แล้วครับก็คือดูแลมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยแล้วอยู่ๆแบบว่าวันนึงเขาก็อยากได้น้องตอนโตมันก็เลยแบบแปลกๆไงครับตอนนั้นใช่คือเขาก็มาเขาก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแบบประมาณแบบเดือนละครั้งสองครั้งอะไรนี่ครับแต่ก็เขาไม่เคยมีแบบว่าอยากเอาน้องไปด้วยซึ่งผมก็เลยแบบก็เลยแบบแบบงงว่าอะไรก่อนหน้านี้ไม่อยากได้อยากได้ตัวน้องเฉยอยู่ก็อยากกันได้ซึ่งใช่ครับซึ่งตอนนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็แบบว่ารู้เรื่องแล้วคือแบบว่าไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือแบบกินข้าวได้เองทำอะไรได้แล้วครับครับใช่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคตอนนี้ไม่ได้อยู่มาเอาทำไมตอนแรกไม่เอาไปเลยอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กๆไอตอนเล็กๆแบะเบาะเลี้ยงยากๆไม่เอาตอนนั้นจริงๆแล้วถ้ามีการร้องฟ้องร้องกันตั้งแต่ตอนเด็กยังเล็กนะครับศาลก็ให้อยู่กับแม่ครับอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่เป็นลำดับต้นๆไว้ก่อนเพราะเด็กเล็กควรจะอยู่กับแม่ครับครับทีนี้ทางคุณแม่ของสายที่โทรมานี่พอใจกับคำพิพากษาคำตัดสินนี้ไหมฮะหรือว่าอยากจะอุทธรณ์หรือว่าจะยังไงต่อครับจริงๆก็ถ้าเอาตรงๆก็ไม่พอใจหรอกครับแต่ว่าทีนี้คือที่โอเคเพราะว่าเราสงสารเด็กครับครับคือตอนนี้คือแบบว่าเด็กเครียดทำไม่สบายเลยใช่เด็กแบบว่าทำไมพ่อแม่ต้องทะเลาะกันอะไรแบบนี้ครับเป็นผมก็เครียดครับอยู่กูจะกลับบ้านอยู่ๆก็มาอุ้มออกไปกลางทางใช่ใช่ก็เครียดอยู่นะครับสายหลุดสงสัยไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์โดนตัดโอ้โหเป็นรายการเรานี่นะครับ
ไม่ค่อยได้มีใครโทรมาจริงๆครับทีมงานตื่นเต้นกันใหญ่เลยมีคนโทรมานานๆจะมีคนโทรมาทีเนี่ยก็ขอบคุณมากครับแฟนรายการครับนี่คุณจอยอาร์ตแบบโอ้ยแท็กคนนู้นคนนี้ใหญ่เลยนะครับขอบพระคุณคุณจอยอาร์ตมากนะครับนะฮะคุณหนุ่มเมืองช้างนะครับนะครับก็เข้ามาดูแล้วนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนี่นะครับแปลว่าคุณจอยนี่น่าจะคุณจอยอาร์ตนี่น่าจะยังไงฮะมีกำลังมีปัญหาเรื่องเมีย2018อยู่หรือเปล่าเขามารอดูหลังจบรายการเราอ๋อมารอดูรายการอ๋อมารอดูละครนะครับเดี๋ยวพอจบละครแล้วก็ค่อยไอพอจบรายการเราแล้วก็ค่อยดูละครกันต่อแล้วกันนะครับดูเอาละกันว่าขนาดว่าเฟสที่แกใช้จำหน่ายตู้ปลาเนี่ยครับยังให้เมียใช้ชื่อเมียขึ้นก่อนเรื่องอื่นไม่ต้องคุยละครับผมก็ว่าทำไมชื่อร้านแปลกๆนะครับคุณสมบูรณ์มาว่าบอกว่าเสมอกันแล้วเสมอแล้วนะครับเสมอแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามีบอลอะไรทั้งอย่างนึงหรือเปล่าสายมาครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสอบถามปัญหาอะไรได้เชิญเลยครับรอดคุกยังคุยได้ไหมถ้าไม่คุยไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรนะพี่อีกทีสิครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรับปตท.คือว่าผมมีปัญหานิดนึงครับเชิญครับว่าอ๋ออย่างนี้ครับครับฮัลโหลสวัสดีครับครับพูดเลยครับพูดเลยครับกำลังฟังอยู่จ้ะก็คือว่าผมเขียนเกี่ยวกับถ้าหลวงเกี่ยวกับการลาออกอะครับครับก็คือว่าผมเขียนใบลาออกวันที่สองแล้วก็ออกวันที่สองเนี้ยมันถูกต้องไหมใบลาออกใบลาออกลาออกจากงานอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่ครับอ๋อคือว่าผมเขียนใบลาออกวันที่สองแล้วออกวันที่สองอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมครับอ๋อถ้าเขียนใบลาออกวันที่สองแล้วก็ออกวันคือเขียนเช้าแล้วออกเย็นแม่งเลยอะไรเงี้ยถ้านายจ้างใช่ๆครับประมาณนี้เลยครับถ้านายจ้างนะครับเขาอนุมัติครับก็ออกถูกกฎหมายอ๋อเพราะว่าการบอกกล่าวครับเขาให้ลูกจ้างที่จะลาออกเนี่ยครับให้เวลานายจ้างหาคนใหม่30 วันครับดังนั้นการลาออกนั้นถ้านายจ้างอนุมัติครับก็ออกได้ฮะอ๋อไม่จำเป็นต้องถึง30 วันครับคือเขียนเช้าส่งไปปุ๊บถ้านายจ้างยินดีเอาออกเลยก็ออกได้เย็นนั้นเลยเก็บของเลยครับประเด็นคือเซ็นใบลาออกด้วยความยินยอมหรือเปล่าอ๋อครับคืออย่างนี้นะครับก็คือว่าผมถูกมัดมือชกเขาเอาเจ้าหน้าที่ทนายแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมาแล้วบังคับให้ผมเขียนใบลาออกครับจริงๆสิ่งที่ถูกต้องต้องแนะนำว่าครับถ้าเจอในสภาวะเช่นว่านั้นให้ลุกขึ้นแล้วก็ไปเก็บของแล้วก็ออกเลยอ้าวไม่ต้องเซ็นใบลาออกอ๋อครับแล้วไปที่แรงงานจังหวัดหรือศาลแรงงานแล้วก็ฟ้องซะว่าถูกบังคับให้ออกแล้วก็เลิกจ้างไม่เป็นธรรมครับเดี๋ยวก็ได้ตังชดเชยครับอ๋อคือในเคสของผมอะคือว่าเขาบอกว่าผมจะได้รับเช็คจำนวนเท่านี้แล้วเสร็จแล้วก็ให้ผมเขียนใบลาออกพอผมแล้วบอกว่าผมมีความผิดแบบนู้นแบบนี้เอาอะไรมานักหนาก็ไม่รู้ผมก็อันนี้คือผมเพิ่งหายป่วยครับผมเพิ่งหายป่วยจากการผ่าตัดสมองผมก็อื้อเอ๊ะอะไรมันเป็นยังไงครับกำลังมึนๆเลยได้ที่เลยครับได้ที่เลยแล้วก็เซ็นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเช็ควันอังคารแล้วทีนี้พอผมไปรับเช็คมันไม่ได้ครับอ้าวก็ฟ้องศาลแรงงานฮะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปแรงงานมีนิติกรเขียนฟ้องให้ครับฟรีครับฟ้องครับก็ที่เราเขียนใบลาออกครับเราเขียนใบลาออกไปแล้วเราฟ้องไปก่อนเถอะครับเพราะคุณไม่ได้เช็คตามนั้นไงค่าชดเชยอ่ะอ๋อคืออย่างนี้คุณก็ต้องฟ้องเขาเรียกค่าชดเชยอยู่แล้วอ่ะครับคืออย่างนี้คือกรณีของพี่ที่โทรมาอาจจะแยกเป็น2 กรณีคือผลของการลาออกใช่ไหมครับกับกรณีการผิดสัญญาเรื่องให้เงินครับใช่ไหมครับที่ทนายแป้งบอกเนี่ยคือแนะนำว่าอย่างน้อยเรื่องผิดสัญญาให้เงินเนี่ยโดนแน่ๆโดนแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าการเซ็นใบลาออกนั้นเนี่ยมีการได้รับค่าตอบแทนที่พอใจครับเราไม่เรียกค่าชดเชยนะครับเพราะไม่รู้ว่ามากหรือน้อยกว่าค่าชดเชยครับแต่ถ้าคุณพอใจที่จะได้ตามสัญญาเนี่ย
แล้วถึงวันนัดชำระหนี้แล้วมันไม่ได้ก็ถือว่าผิดนัดชำระก็ผิดนัดชำระหนี้อยู่ดีเป็นคดีแรงงานอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นค่าแรงซึ่งอย่างในกรณีเรื่องใบลาออกเนี่ยถ้าคุณพี่สายนี้ไม่ติดใจเรื่องว่าเป็นผลไม่เป็นผลเนี่ยก็ระงับไปใช่ไหมฮะไปฟ้องเรื่องไปฟ้องเรื่องเงินที่ตกลงกันแล้วไม่ได้ใช่ครับคืออันนี้นี่ผมไม่แต่ถ้าติดใจจะลื้อฟ้องไปถึงว่าการลาออกเนี่ยถูกบังคับเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็ฟ้องได้แต่ถามว่าหลักฐานคืออะไรใช่ไหมจริงๆวันนั้นออกคนเดียวหรือออกหลายคนฮะออกคนเดียวครับออกคนเดียวโอ้ยโหดโหดแล้วเพื่อแล้วตอนไปลาเพื่อนร่วมงานบอกเพื่อนร่วมงานว่าไงครับก็บอกว่าไปแล้วนะเขาใช่ครับเพราะว่าเขาแจ้งมาตอนประมาณอีกห้าอีกประมาณไม่ถึง10นาทีจะ5โมงครับเขาแจ้งมาแบบนั้นแล้วเขาเอาทีมทนายเอาทีมฝ่ายเอาทีม HR ทั้งหมดเลยที่เป็นระดับเมเจอร์บอกว่าคุณให้เขียนใบลาออกแบบว่าเพราะป่วยหนักลาออกเพราะป่วยหนักไปรักษาตัวให้ผมเขียนแบบนี้ครับต้องคุมแม้กระทั่งตอนกำลังเก็บของเลยนะครับทนายเป้งครับเคยผ่านมาแล้วเหตุการณ์อย่างนั้นเก็บของก็มายืนคุมเลยห้ามไปล่ำลาห้ามไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็แนะนำให้ฟ้องฮะครับไม่ใช่ว่าศาลจะไม่เชื่ออ๋อมันอยู่ที่ใจคุณสู้ไหมคือในใบสมัครเนี่ยไอในใบลาออกเนี่ยระบุเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าสาเหตุแห่งการให้ออกเนี่ยในการลาออกคือเหตุผลทางด้านสุขภาพใช่ใช่ใช่ครับอ๋อเอาถ้าคนที่โดนบังคับจะไม่จะโต้แย้งทันทีไงครับแล้วบังคับให้ผมเขียนเมโม่ด้วยครับเขียนเมโม่ด้วยครับบังคับเลยครับครับก็ไปฟ้องครับฟ้องออกได้ฟ้องได้ครับรู้เป็นแนวทางครับครับคือให้รีบไปด้วยเพราะว่ายิ่งคุณปล่อยช้าเนี่ยมันแปลว่าไม่โต้แย้งไม่โต้แย้งทันทีทันใดครับถ้าคนโดนบังคับต้องทันทีเดี๋ยวนั้นทันทีเดี๋ยวนั้นแล้วไม่แล้วมันเป็นไปเพราะความห่วงหรือกลัวภัยในขณะที่โดนบังคับครับก็เรียกว่าพอคุณพ้นจากจุดที่เป็นอันตรายแล้วครับคุณทำการโต้แย้งทันทีหรือสร้างหลักฐานการโต้แย้งทันทีของแบบนี้นานไม่ดีหรอกมันจะฟังดูฟังไม่ขึ้นไม่เน้นอ่ะทีนี้ผมถามแทนพี่เขาหน่อยครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไปโต้แย้งเรื่องการลาออกแบบว่าไม่ถูกต้องเนี่ยครับผมไอ้เรื่องเช็คที่เขาเบี้ยวที่เขาไม่จ่ายให้เราตรงตามเวลาเนี่ยยังจะฟ้องได้อยู่ไหมอันนั้นคือค่าเสียหายของเราที่เขาแสดงแล้วยอมรับแล้วและพร้อมจะจ่ายครับจริงๆก็เป็นคุณที่คุณจะกล่าวอ้างว่าค่าเสียหายนั้นน่ะเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับครับเพราะนั้นแทบจะเป็นพื้นฐานในการฟ้องและบวกเข้าไปนิดหน่อยยังได้อ๋อเพราะนั้นสามารถฟ้องได้ทั้งเรื่องไม่ละใบละเรื่องบังคับให้ออกเรื่องจ้างไม่เป็นธรรมเรื่องจ้างไม่เป็นธรรมและเรื่องก็ผิดข้อตกลงด้วยผิดข้อตกลงเรื่องการจ่ายเงินนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้อย่างหลังเรื่องผิดข้อตกลงนี่ไม่รู้น่าจะเป็นคดีอาญาหรือเปล่าเหมือนจะแจ้งความโรงพักได้ปะผมเท่าที่แววๆมานะไม่แน่ใจนะฮะมันเหมือนการโกงค่าแรงเหรอเออหรือเปล่ามันเป็นเงินชดเชยครับแต่ว่าผมเงินค่าแรงเขาจ่ายให้ครบหมดครับอ๋อเฉพาะเงินชดเชยก้อนนั้นอย่างเดียวนะครับนะครับครับก็แนะนำว่าไปที่ศาลแรงงานได้เลยครับมีนิติกรที่พร้อมจะดูแลให้แล้วก็เหนืออื่นใดคือนายจ้างค่อนข้างกังวลนะครับแล้วผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปนะครับครับเขาก็บังคับให้เขียนใบลาออกอย่างนี้แหละครับและก็ดูแล้วหลักฐานจะอ่อนกว่าอย่างนี้แหละครับแต่ไปทันทีนะครับได้ชดเชยกันครบอ๋อบวกตกใจอีก1เดือนครับก็แนะนำให้ไปครับลองไปดูนะครับรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากฮะไม่ยากไม่ยากในอื่นใดคืออย่างที่บอกแหละครับนายจ้างค่อนข้างกังวลเรื่องนี้และบางครั้งเนี่ยในคดีแรงงานเนี่ยศาลไม่อนุญาตให้ทนายถามนะครับศาลถามเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระบวนพิจารณาเนี่ยศาลค่อนข้างจะรัดกุมแล้วก็เอื้อประโยชน์ที่จะให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างอย่างแท้จริงสู้มาส่วนใหญ่โดนทั้งนั้นครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทั้งอย่างทั้งผมเองก็จริงๆก็มีคนที่มีความผิดพลาดครับเดี๋ยวยังไงทานโทษนะครับที่ทำงานมีสหภาพแรงงานไหมครับอ๋อที่ทำงานมีสหภาพแรงงานแต่ว่าที่บริษัทสหภาพที่ประเด็นกระดองไปหมดแล้วครับครับโดนเลิกจ้างไปหมดแล้วคือกระเด็นกระดองหมายความว่าคือ
คือโดนทนายที่เขาทนายคนเนี้ยเขาจ้างราคาแพงมากเลยซื้อเอามาปรับสลองครับเขาจะอยู่เบื้องหลังของบริษัทตลอดแล้วก็จะสั่งให้ระดับเมเจอร์เล่นงานอย่างนั้นเล่นงานคือเอางานที่ทำออกมาเล่นงานให้เขากระจัดกระจายครับและหาทางเลือกจ้างครับอ๋อครับก็เป็นเรื่องที่หนักหน่วงอยู่นะครับกรณีปัญหาด้านแรงงานนะครับยังไงก็ขอให้กำลังใจทางพี่ที่โทรมาด้วยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปศาลแรงงานครับนะครับมีพิธีกรช่วยนะครับนะฮะยังไงถ้ามีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อะไรอยากจะอัปเดตกันก็พิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์เราคุกได้นะครับพี่นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมช่วยถามเพื่อนๆให้อีกแรงหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าพี่มีตัวอย่างเอกสารใบลาอะไรนี้ก็ส่งมาได้ในอินบ็อกซ์นะครับคือเอกสารต่างๆคือเขาไม่ให้เก็บไว้เลยครับก็คือเซ็นก็คือเซ็นออกจะรู้ว่าตอนเซ็นบังคับหลอกเขียนว่าอย่างงู้นอย่างนี้เม็กแบบเขาคัดไม่หมดทุกครั้งในผมบางทีก็อยากหาคนที่ติดตามครับโอเคครับมีแค่สลิปคาร์บอนเก่าๆใบหนึ่งก็ฟ้องได้แล้วครับอ๋อใช่ไหมครับครับครับเขาไม่ได้ซับซ้อนมากเขาครับเขาได้สลิปคาร์บอนไปแล้วเขาไปดูว่าคุณรับเงินเดือนโอนเข้าจากบริษัทนี้ทุกเดือนอ่ะครับเขาก็เชื่อแล้วว่าคุณเป็นลูกจ้างลูกจ้างจริงใช่ไหมที่เหลือเดี๋ยวเขาเรียกเขาจากนายจ้างเองแหละก็บอกให้ไปศาลครับคือว่าผมสงสัยว่าไอ้ที่เราเซ็นใบละออกเนี่ยมันมีผลแบบไหนหรือว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันเซ็นใบละออกมันเป็นลายเซ็นของเราแล้วอย่างเซ็นวันที่สองออกวันที่สองผมยังงงๆเลยมันแก้ต่างยังไงผมก็คือที่ผมโทรมาหาท่านสิงห์นั่นคือว่าก็คือนั่นแหละคือผมอยากทราบข้อมูลตรงนี้ครับครับด้วยความยินดีครับควรจะโต้แย้งโดยเร็วครับรีบๆเข้านะครับพี่ครับเพราะว่าถ้าช้าแล้วเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโดนบังคับให้เซ็นใบละออกไม่รีบติดใจโต้แย้งโดยเร็วครับนะฮะยังไงในถ้ามีสหภาพก็ปรึกษาสหภาพได้พรุ่งนี้เชี่ยวชาญนะครับยังไงขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ตกใจนะทนายเป้งมีคนโทรมาสองสายสงสัยเราต้องให้เบอร์ตัวโตๆปกติไม่เคยมีคนโทรอ่ะทีมงานตื่นเต้นกันใหญ่วิ่งกันลงมาเป็น10เลยเฮ้ยมีคนโทรมาเว้ยทำไงวะอะไรเริ่มด้วยคดีเมียจบด้วยคดีแรงงานจบด้วยคดีแรงงานนะครับก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับยังไงขอบพระคุณเนี่ยคุณจอยอาร์ตอะไรนี่ถามเฮียอาร์ตครับนะฮะเฮียอาร์ตโอ้ยคุณหนุ่มเมืองช้างมานะครับนะครับคุณหนุ่มเมืองช้างก็เข้ามาขอบพระคุณมากนะครับยังไงรายการเราก็พบกันทุกครั้งนะครับทุกวันอังคาร2ทุ่มถึง3ทุ่มเนาะ1ชั่วโมงครับนะครับมีเรื่องมีราวอะไรก็โทรกันเข้ามาแบบที่สายเมื่อกี้ทำก็ได้นะครับครับยินดีตอบคำถามกลางสดๆกันในรายการครับนะครับมีปัญหาโทรมาฝากอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเราก็ยินดีนะครับแล้วก็จริงๆยังไม่ได้สรุปเรื่องสรุปคดีเมีย2018เลยทนายเป้งก็มีโอกาสที่ศาลฎีกาจะมีการกำหนดให้ใช้อำนาจปกครองร่วมกันอีกแล้วน่าจะร่วมกันน่าจะร่วมกันนะครับตอนนี้ก็สู้กันในความเห็นผมว่าร่วมกันใช่ไหมฮะอ๋อตอนนี้ก็สู้กันสุดยอดแหละนะครับเพราะจริงๆแล้วครอบครัวมันต้องพร้อมหน้าครับถึงไม่ได้อยู่พร้อมกันแต่ก็ควรจะต้องได้เจอกันบ้างครับเพราะว่าทางพ่อนี่ก็ไม่ติดใจเอาความกับตำรวจเนาะครับเท่มากเลยนะครับเป็นนะอยู่เป็นอยู่ไว้เป็นครับโอเคอุตส่าห์ไม่เชื่อพี่เกิดผลเราอุตส่าห์แนะนำเชื่อพี่ชูวิทย์อยู่ไว้เป็นเนี่ยได้พอรอให้ได้นะครับได้นะครับแล้วก็เวลาหมดแล้วนะครับยังไงพบกันใหม่นะครับกำลังมันเลยอังคารหน้าใช่นะครับจะมีคดีอะไรหรืออยากฝากประเด็นอะไรติดต่อเราได้เสมอในช่องทางแฟนเพจรอบคุกครับครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ